ค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงที่1พบกับเราได้ทุกวันพฤหัสเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์เล็กเทวดานะคะแล้วก็อาจารย์โอ๋ค่ะแล้วก็น้องเจี๊ยบนะคะมาร่วมเป็นพิธีกรในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้พูดคุยกับทั้ง3ท่านนะคะตอนนี้เราต้องขอขอบคุณพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้มีรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์หลายปีแล้วแล้วก็ได้แชมป์มาทุกๆปีด้วยนะคะค่ะและช่องทางการรับชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์มีกี่ช่องทางบ้างคะน้องเจี๊ยบค่ะเจี๊ยบนะคะช่องทางการรับชมนะคะสามารถรับชมได้ผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ Android นะคะเข้าไปใน Play Store นะคะพิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะแล้วก็โหลดโปรแกรมมาก็จะสามารถดูออนไลน์ได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ค่ะถ้าดูไม่ทันนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube ค่ะ ถ้าในระหว่างการถ่ายทอดสดนะคะท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามปัญหาชีวิตการงานการเงินความรักหรือปัญหาต่างๆสามารถโทรมาเข้ามาหรือส่ง SMS เข้ามาในรายการได้ค่ะ SMS นะคะ464282ค่ะ SMS นะคะ464282ค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะSMS นะคะขออภัยค่ะบอกผิดค่ะอีกรอบนะคะ484462828นะคะ464-2828ค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะจะมีโทรเข้ามาในรายการก็02-98-942-3319ค่ะอีกครั้งนะคะ02-942-3319ค่ะแล้วก็จะมีอีก2ช่องทางนะคะเบอร์มือถือของอาจารย์เล็กเทวดานะคะ087-603-1331ค่ะ087-603-1331นะคะส่วนเบอร์อาจารย์โอพลังจิตนะคะ097-012-0591 097-012-0591ค่ะ ค่ะแล้วก็สามารถคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็สามารถโทรมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการได้นะคะที่เบอร์อะไรคะ180-0694-5145อีกครั้งนะคะ180-0694-5145ค่ะค่ะแล้วตอนนี้อาจารย์ของเราก็พร้อมที่จะร่วมพูดคุยกับผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะค่ะมาทักทายท่านกันดีกว่าค่ะค่ะอาจารย์เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็เจอกันอีกสัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เล็กมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยอาจารย์โอสบายเลยไม่ต้องพูดเลยสัปดาห์นี้อาจารย์โอจะเล่าแทนว่าจริงๆวันนี้ก็เตรียมเรื่องมาอีกใช่ไหมครับนะครับก่อนอื่นเมื่อกี้น้องเจบอกไปแล้วขอบคุณนะครับพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีนะครับและที่ขาดไม่ได้คือบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับนะครับที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับตัวเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับวัตถุมงคล4ชนิดด้วยกันน้องเจมหยิบให้ดูเลยชนิดแรกเดี๋ยวผมให้อาจารย์ได้ๆอาจารย์เล็กก็ได้มีอะไรบ้างคะอาจารย์เล็กอาจารย์โอแนะนำผมโชว์ให้ดีกว่านี่เราต้องคู่หูกันชนิดแรกชนิดแรกอันนี้จะเป็นเหรียญเท้ากุมภันนะครับจะเป็นเหรียญรุ่นที่1นะครับมีประสบการณ์เยอะๆเลยนะครับโดยเฉพาะถูกยิงไม่เป็นไรนะครับเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกตามที่ทำการบางแห่งเนี่ยมันจะเป็นสีทองบ้างเป็นรูปเหลี่ยมบ้างอันนั้นจะเป็นรุ่น3รุ่น4แล้วรุ่นแรกจะหายากแล้วใช่มั้ยคะหายากมากนะครับแล้วเมื่อวานค่ะชนิดที่2ให้โชว์ชนิดที่2ก่อนค่ะลูกแก้วนี่นะครับลูกแก้วอันนี้ชนิดที่2ครับชนิดที่2นะเป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับลูกแก้วจักรพรรดิมหาเศรษฐีลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับอันนี้จะถูกอะไรนะถูกรางวัลมีโชควิลาบ่อยมากนะครับเมื่อวานมีลูกศิษย์คนนึงโทรมาหาผมอยู่ที่ตรังด้วยจังหวัดเดียวกันเลย2 3เนี่ยนะครับพี่ที่ทำการไปรษณีย์เขาบอกว่านี่ทำไมคนมาหาวัตถุมงคลของอาจารย์เอเต็มไปหมดเลยของไม่มีแล้วถามหาตลอดเลยตัวเขาก็ไม่รู้นะครับก็อันเนี้ยพุทธคุณก็คือเนี่ยมีแม่บ้านคนนึงที่ทางใต้ทางใต้อีกแล้ว
ก็เช่าบูชาไปใช่ไหมเช่าบูชาไปแล้วเข้าพิธีเป่ายันหอยจันเอที่ค่ายชุราพรนานแล้วไปที่นั้นค่ายทหารเยี่ยมจะไปเยี่ยมจะไปเยี่ยมแล้วชาวบ้านระหว่างเดินทางไปเดินทางกลับสิไม่ให้ไปกลับเข้าค่ายปรากฏว่ารถที่เดินไปสารมาไปเหยียบวัตถุระเบิดที่ดักไว้ปรากฏว่าพลขับเสียชีวิตขาดที่เลยส่วนแม่บ้านที่เหลือไม่เป็นไรเลยเพราะแม่บ้านที่ไม่เป็นไรเลยเขาเข้าพิธีเป่ายันที่อาจารย์เอฟตัดที่เป็นคนเป่านะครับแต่พิเศษคนหนึ่งพี่คนนี้แกพกลูกแก้วไปด้วยไม่มีรอยอะไรเลยคนอื่นเจ็บตัวนิดหน่อยแต่เขาไม่มีอะไรเลยที่สำคัญถูกหวยห้างวัดซ้อนนี่โดยพอลูกแก้วดีมากเลยนะคะต่อไปเลยครับชนิดที่3ครับอะไรรู้ไหมตะเพียนดูดซับนี่น้องจิ๋วชอบมากเลยแต่น้องจิ๋วไม่มาเอาไว้หมดเลยนะครับอันนี้ผู้หญิงชอบนะครับผมคุยกับน้องๆที่ขายของวัตถุมงคลของอาจารย์เองนะครับผู้หญิงจะนิยมชอบตะเพียนดูดซับมากเพราะว่าดูดซับคนข้างๆดูดซับมาตลอดนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภตลอดนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วตะเพียนดูดซับนะครับชนิดที่3ไอ้ชนิดที่4ที่4อ่ะค่ะเป็นพยัญเท้ากุมภันนะครับอันนี้เหมาะสำหรับการแก้ห่วงจุ้ยนะครับหรือติดไปหน้าบ้านบ้านไหนที่มีอาถรรพ์หรือเขาเรียกทางสำแพงหรือทางผีผ่านแล้วเนี่ยติดแก้ไปได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะโอ้ย 70-80% นะครับบางคนพับใส่กระเป๋าไว้นะครับก็เรียกเงินเรียกทองเข้ามาผมก็มีนะครับค่ะนะครับแล้วถ้าเกิดหาพยัญถ้าไม่ได้มันมีคือเนื่องจากวัตถุมงคลของอาจารย์เอนะครับทั้ง4ชนิดเนี่ยตอนนี้หายากละ6ปีแล้ว6ปีนะครับจำหน่ายที่แชมป์ทุกปีเลยนะคะนะครับหลายคนลูกศิษย์ลูกหาโทรมาหาผมอาจารย์เล็กเองนะครับไม่มีพวกผมก็ไม่มีนะครับทีนี้อาจารย์เอก็เลย ได้นิมิตบอกว่าให้คณะรองเจ้าสำนักของอาจารย์เอดาทิพย์ทำพยานขึ้นมาชนิดหนึ่งนะครับอันนี้เลยให้อาจารย์เล็กดูให้อาจารย์เล็กอธิบายเลยกันอาจารย์เล็กคะอันนี้เป็นไงคะอาจารย์อาจารย์อธิบายเลยค่ะด้านไหนเอ่ยอ๋ออันนี้นะครับพายันปลดหนี้พุทธรักษามหาจักรพรรดิเป็นรุ่นแรกรุ่นเดียวแล้วก็ทำจำกัดมี500ผืนอาจารย์ประมาณ10ท่านเนาะท่านใดคะแล้วก็อันนี้เป็นของอาจารย์โอเองอันนี้อาจารย์โอผมถือนี่ของอาจารย์โออันนี้ของอาจารย์อาคมอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ของอาจารย์อาคมนะคะจะมีอาจารย์อาคมค่ะพุทธคุณอาจารย์เล็กก็มีพุทธคุณเนี่ยปลดหนี้หมดหนี้เร็วแล้วก็ร่ำรวยแล้วก็แก้ห่วงจุ้ยได้นอกนั้นก็คืออธิษฐานขอได้ทุกเรื่องนะเอาไปเป็นผ้ายันติดหน้าบ้านติดตัวได้ใช้แทนเท้าใช้แทนผ้ายันเท้าคุมภารเพราะว่าหายากมากใช่คือมีคนฝากเจซื้อด้วยจะบอกไม่มีคืออย่างนี้นะอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยคนก็ห่วงกันเรื่องห่วงจุ้ยใช่ห่วงจุ้ยบ้านผมดีไหมอย่างงู้นอย่างนี้คือบางคนเนี่ยนอนหลับบางทีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะนอนผวาคือมีเสียงก๊อกแก๊กซึ่งบางทีเป็นเสียงเทวดาก็ได้แต่ด้วยความที่แบบสะดุ้งเขาเรียกนอนสะดุ้งไงบางคนก็เอ๊ะมันจะมีสิ่งไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรห่วงจุ้ยบ้านเราไม่ดีหรือเปล่าบางคนก็มีทะเลาะเบาะแว้งนิดหน่อยหรือแบบเงินเข้าแต่ว่าเข้าน้อยอะไรเงี้ยนะก็พยายามจะปรับแก้กันทีนี้อาจารย์เอเนี่ยได้นิมิตก็เลยทำพยันขึ้นมาแล้วใช้คู่กับลูกแก้วเพราะว่าเท้ากุมภันองค์นี้ท่านเป็นอธิบดีกุมภันพูดง่ายๆว่าเป็นหัวหน้าพระภูมิทั้งหมดเลยอธิบดีก็คุมพระภูมิเลยทั้งหมดการที่เราเชิญท่านไปไว้ที่บ้านเป็นพยันเท้ากุมภันนะมันเหมือนกับเราเชิญอธิบดีศาลไปมีอะไรก็บอกท่านท่านก็สงเคราะห์ให้ซึ่งสามารถแก้ห่วงจุ้ยได้ถึง50% นะใช่ครับอาจารย์เอเนี่ยทำมาคือผมรู้จักอาจารย์เอมาก็ตีว่าสัก 3-4 ปีเนี่ยก็เป็นแรกๆจริงๆที่เอามาใช้ที่บ้านอ่ะเพราะว่าถามว่าถ้าเราจะไปแก้ห่วงจุ้ยเองอ่ะเราก็ไม่รู้พูดจริงๆนะแล้วมันก็หลายตังค์วัตถุมงคลทั้ง4ชนิดนี้เนี่ย100บาทที่ไปรษณีย์คืออาจารย์เอได้นิมิตมาพระพุทธเจ้ามาถมบอกท่านว่าให้สงเคราะห์ลูกหลานสงเคราะห์คนเพราะว่าต่อไปเนี่ยทั่วโลกมันจะวุ่นวายด้วยไงใช่ใช่ไหมลูกแก้วตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วท่านก็บอกว่าให้ทำไว้แล้วลูกหลานเนี่ยเขาจะได้ปลอดภัยแล้วผมก็ลองเอาพยันไปไงเพราะว่ากลัวเหมือนกันเรื่องฮงจุ้ยเรื่องอะไรนะแล้วเราอยู่ต่างจังหวัด
ใช่อีกอย่างคือความที่แบบเป็นลูกศิษย์วัดอ่ะก็จะรู้เรื่องพวกนี้เยอะก็เอาไปตอนนั้นสมัยนั้นอาจารย์เอบอกว่าลูกแก้ว3ลูกนะฝังดินก็ได้ตั้งไว้ที่ที่บูชาก็ได้แล้วก็ผ้ายัน1ผืนติดไว้หน้าบ้านปรากฏว่าได้ผลดีนะผมอธิษฐานขอท่านเนี่ยก็ได้มาหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องแปลกไงฉันได้ขออะไรไปบ้างอ่ะลองเล่าได้ไหมเผื่อผมจะไปขอบ้างคือตอนนั้นอย่างนี้ผมเนี่ยอยากจะซื้อบ้านแล้วบ้านที่ผมอยู่เนี่ยเดิมก็ขอเช่าเขาไงครับแล้วมีคนเขาจะมาขอซื้อแล้วเราเป็นผู้เช่าถ้าขอซื้อเราก็ต้องย้ายแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบเรื่องย้ายบ้านบ่อยๆมันเหนื่อยก็เลยคุยกับญาติๆผมนะบอกเออถ้าอย่างนี้เราไปถามเจ้าของบ้านไหมถ้าเราซื้อถามว่าเขาจะขายเท่าไหร่ก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็อยากจะขายไงแต่คนที่ไปขอซื้อเชื่อไหมเจ้าของบ้านบอกแพงกว่าตอนที่ผมไปขอซื้อนะ 200,000 บาทแต่เขาขายให้ผมไงผมก็เลยประหยัดไป 200,000 แล้วก็ได้บ้านมาได้ราคาถูกได้ราคาถูกด้วยไม่น่าเชื่อค่ะเพราะว่าใช้ได้นะคะเคล็ดลับอย่างนี้คืออยู่แบบสบายเลยเพราะบ้านเขาแต่งให้หมดแล้วค่ะแล้วก็ทุกวันนี้เคยถามอาจารย์เอสมัยก่อนโทรเข้ารายการอาจารย์เอก็จัดรายการเมื่อก่อนก็เป็นช่อง8นี่แหละออกทางจานใช่ไหมค่ะอาจารย์เอบอกบ้านนี้ดีนะท้าวเวสสุวรรณท่านดูแลอยู่แล้วผมก็ถามว่าเออแล้วที่ผมไหว้หรือบูชาอะไรเนี่ยทำถูกต้องยังจานเนบอกบ้านดีอยู่แล้วก็ทำถูกต้องแล้วก็ทำไปเรื่อยๆก็เลยบอกว่าเออถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ค่อยโทรเพราะสมัยก่อนนี่ให้คนละคำถามเองเพราะว่าคนโทรมากหลังจากนั้นก่อนจะไปซื้อไปอะไรก็ขอกับท้าวเวสสุวรรณไงพระภูมิประจำบ้านแล้วก็ขอกับท้าวกุมภันบอกว่าถ้าลูกเนี่ยอยากจะได้บ้านนี้แล้วอยากให้ลูกเนี่ยเป็นผู้ดูแล คือลูกก็จะเหมือนกับจะบวงสรวงทำอะไรถูกต้องอ่ะบูชาท่านก็ช่วยให้ลูกอ่ะได้บ้านนี้สมใจนะก็ได้ได้นานไหมการผมใช้เวลาไปเจรจา15วันเองอ๋อถือว่าไม่นานเขาขายให้เลยนะหรือไม่ตอนอาจารย์เล็กพูดเนี่ยสองคนนี้มองตาก็เลยจะเอาบ้านเหมือนกันหาซื้อบ้านอยู่มั้ยกำลังจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะกำลังจะเอาไปใช้แล้วล่วงจากนั้นมา2ปีเนี่ยขอท่านอีกข้างบ้านเขาจะขายเป็นนายทหารเกษียณแล้วเขามีที่เขาเหมือนกับเขาก็กู้ธนาคารมาไงแล้วเขาจะเออร์ลี่เขาก็จะเคลียร์แล้วก็ไปสร้างไปปลูกในที่ของเขาก็มีคนอื่นให้ราคาอยู่นะผมก็ไปขอไปเจรจาเขาก็ขายให้ผมคุยง่ายๆว่าเอาถูกกว่าบ้านแรกอีก 50,000 แล้วเป็นบ้านติดกันไงค่ะทุกวันนี้ผมก็เลยได้มา2หลังแล้วเรื่องของเรื่องคือว่าไม่ได้จ่ายตังค์เองนะ มีคนหนึ่งเขาจ่ายตังค์ให้โอ้ยดีมากเลยให้ฟรีเลย2หลังค่ะก็เลยบอกเออก็เป็นเรื่องแปลกนะค่ะบ้าน2หลังนะแค่บ้านนะแค่บ้านให้บ้านนะเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะเรื่องอื่นค่อยว่ากันเพราะว่าอาจารย์โหจะรู้อาจารย์เอเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังบ่อยบอกเป็นเรื่องแปลกแล้วทำไมสังเกตแม่อาจารย์หนูเราไปเนี่ยถ้าอาจารย์เอไม่ลงยันหน้าทองช่วงแรกๆจะเป็นหน้าทองมายุคที่2จะเป็นปลดหนี้ยันปลดหนี้ใช่แล้วก็มาโภคทรัพย์ใช่เออผมก็ถูกฉลกกับยันปลดหนี้นะผมก็ไม่แปลกใจทำไมอาจารย์เอลงยันปลดหนี้ที่พระยันพระชนะอ๋อค่ะเพราะว่าผมเนี่ยเคยได้ตังค์ 20,000 เลยหลังจากที่อาจารย์เอเนี่ยลงยันปลดหนี้ให้ผมครั้งแรกแล้วผมมาถามอาจารย์บอกอาจารย์ลงยันปลดหนี้พอดีผมไม่มีหนี้นะผมไม่ได้ติดใครอาจารย์เอ๋ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ตังค์เออมีคนเขายืมตังค์ผมไปหลายปีแล้วอยู่ดีๆเขาโทรมาบอกว่าพี่เดี๋ยวจะโอนตังค์คืนให้แล้วนะขอเบอร์บัญชีหน่อยผมนึกว่าพูดเล่นโอนคืนจริงๆไม่น่าเชื่อไหมอาจารย์เล็กผู้หญิงมีคนสนใจเยอะแน่นอนเลยค่ะไหนลองมีรูปยันปลดหนี้ป่ะคะเอาให้ท่านผู้ชมดูก็พยันปลดหนี้อาจารย์โอ๋นั่นแหละอีกรอบนึงเผื่อฟังแล้วเกิดความสนใจเป็นพิเศษอยากรู้ไอ้ตัวไหนไปลงเองเนี่ยนะครับยันปลดหนี้ลงเอง
เป็นยันประจำตัวหนึ่งของอาจารย์เอเลยนะแล้วผมพูดจริงๆเลยว่าอาจารย์คณะเราผู้รองเจ้าสำนักลงยันตัวนี้บ่อยเพราะยันตัวนี้อาจารย์ไก่อาจารย์นัทมีประสบการณ์เรื่องมหาอุดหนังเหนียวคือแทบจะสารพัดประโยชน์เลยใช่ครับแล้วดูเลขยันเขียนง่ายเนาะใช่เขียนง่ายเขียนเองไม่ได้นะคะจริงๆเขียนได้แต่ว่าปลุกเสกได้หรือเปล่าคืออย่างนี้ใช้คู่กับคาถาจักรพรรดิมีเทคนิคการใช้ยังไงคะคาถาจักรพรรดิว่าไงน้องเจี๊ยบก็ได้เจ๊ก็ได้น้องเจี๊ยบดีกว่าน้องใหม่น้องใหม่ดีกว่าสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะค่ะใช่แล้วใช้กับคาถาหน้าทองดีไหมคะคาถาหน้าทองก็ดีนะใช้คู่กันใช้คู่กันได้เลยคาถาหน้าทองอ้าวน้องเจให้น้องเจี๊ยบดีกว่าค่ะน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบเหรอเราสมมติว่าเราจะอธิษฐานกับพยันเราต้องเอาพยันมาอานมด้วยไหมคะทำอย่างนี้อย่างนี้เลยสมมตินะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะค่ะแล้วก็อธิษฐานตามใจต้องการเลยใช่ไหมคะขอท่านเลยใช้กี่จบดีคะอย่างน้อยเนี่ยขอให้ได้10จบนี่อย่างน้อยขอให้ได้10จบอ๋อค่ะนี่จริงๆประสบการณ์ผมเนี่ยกับวัตถุมงคลอาจารย์เอเนี่ยก็หลายชนิดนะแล้วผมเหลือไปเห็นแผ่นยันนี่ไงแก้ห่วงจุ้ยเนี่ยอันนี้อาจารย์เอไม่ทำแล้วอ๋ออันนี้เจไม่มีอันนี้เป็นทั้งทองกับเงินใช่รู้ไหมว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์เอท่านไม่ว่างไม่ได้ไปตั้งศาลไงตามแบบชาวบ้านอะไรเนาะท่านก็มีภารกิจอ่ะแล้วช่วงนั้นอ่ะองค์ปฐมท่านก็มาส่งข้อไงให้ทำแผ่นยันใช่ไหมใช่ครับแก้ห่วงจุ้ยเอาไปไว้ที่บ้านหรือไว้ที่พระภูมิอันนี้แก้ได้ถึง 80% ผมมีประสบการณ์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาเอาไปใช้ที่เมืองนอกเพราะว่าเมืองนอกส่วนใหญ่พื้นที่มันจำกัดเขาจะอยู่คอนโดไม่ค่อยมีศาลด้วยเขาจะอยู่คอนโดเขาก็จะมีตั้งบางทีตั้งพระก็บนหลังตู้อะไรนี้นะใช่ตั้งโต๊ะนิดนึงอาจารย์เอก็แนะนำให้เอาไปเพราะว่าคือไปตั้งพระภูมิเป็นเรื่องใหญ่ที่เมืองนอกค่ะใช่ก็ผมเองก็รวยเอานะเพราะว่าคือผมรู้จักดีก็คนนี้เป็นคนซื้อบ้านให้ผมสองหลังใช่อาจารย์เล็กจะมีประสบการณ์เยอะแยะสองค่ะเดี๋ยวเราจะถามไปเรื่อยใช่ครับอาจารย์เล็กจะมีภาพอะไรนะคะมาโชว์ผู้ชมทางบ้านในวันนี้คืออย่างนี้พอดีทุกเดือนเนี่ยอาจารย์เองก็จะเป่ายันใช่แล้วเดือนนี้ครั้งที่26วันที่29วันอาทิตย์ที่29ที่29นี้นะครับมีนาเป่ายันที่ไหนรู้ไหมน้องเจ้บ้านอาจารย์เองค่ะครับตรงไหนบ้านอาจารย์เองอยู่ตรงไหนบิ๊กซีแจ้งวัฒนะอยู่ตรงข้ามนะครับไม่อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะใกล้ๆกับศูนย์ราชการใช่เลยไปนิดนึงเราต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยผมเรียกแท็กซี่นะไปส่งผมนู่นนะปากเกตอ๋อมีสองที่นะมีบิ๊กซีเหมือนกันใหญ่ๆเอ็กซ์ตร้าใช่ไหมก็เราไม่ได้โฆษณาให้บิ๊กซีแต่ว่าบ้านอาจารย์เออยู่แถวๆนั้นอ๋อใช่ค่ะนะครับก็ไปได้ควรพิธีของอาจารย์นะครับจะเริ่มเป่าจริงๆก็คือ10โมงก่อน10โมงนิดนึงนะครับแต่ควรจะไปลงทะเบียนก่อนสักประมาณ8โมงครึ่งถึง9โมงควรจะรีบไปนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในวันพิธีเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมท่านมาส่งข้อตั้งแต่เช้าแล้วถ้าใครไปก่อนเนี่ยจะได้เปรียบนิดนึงท่านมาส่งข้อให้อ่ะไปช้าก็ 7-8 โมงท่านก็มาแล้วใช่มาได้เช้าเลยท่านมารอเลยอ่ะคือท่านแบบสงเคราะห์เต็มที่เลยนะคือพิธีเป่ายันเนี่ยเป็นการต่ออายุด้วยแล้วก็เป็นการเขาเรียกเร่งเรื่องโชคลาภเรื่องโชคชะตาต่ออายุแล้วแก้ไขสิ่งไม่ดีแล้วก็ป้องกันไสยศาสตร์ขับไล่เลยแหละใครที่เป็นไสยศาสตร์ทีนี้เราก็มีภาพพิธีครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมานะครับวันอาทิตย์ที่22กุมภาใช่ไหมเป็นครั้งที่25ทีมงานทีมงานไม่ทราบมีภาพไหมครับพิธีเป่ายันของอาจารย์เอครับถ้ามีก็ส่งขึ้นมาได้เลยนะครับก็เท่านั้นเราก็พูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าภาพมาเราก็มีคนไปร่วมเยอะเลยนะคะวันนั้นเยอะมากนะครับแล้วก็วันนั้นเจ้าพิธีผู้ที่เป็นเจ้าพิธีใครภาพมาแล้วใครคะเนี่ยเช้าๆเราก็จะไปกันละไปเตรียมเจ้าพิธีไข่ครับอาจารย์เล็กหลวงปู่ครั้งที่ผ่านมาหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มมาฉลองที่ภูเก็ตนะครับ
ทีมงานขอภาพต่อไปเลยครับรันไปเลยครับรันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะอธิบายภาพก็วันตอนแรกๆแต่ก่อนตอนพิธีอาจารย์จะเป็นคนจัดโต๊ะเองเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่แล้วจะให้รองเจ้าหน้าที่จัดโต๊ะให้จัดที่บูชาให้นะครับใหม่ๆคนแรกก็คือผมหลังๆก็โดนให้ทุกสิทธิ์ท่านอื่นลองมากนะครับการจัดโต๊ะที่สำคัญนะถ้าจัดโต๊ะผิดวงสรงผิดมันก็ไม่พิธีไม่สมบูรณ์ไม่ครบท่านก็ไม่มาไงไม่มานะครับก็จะมีอะไรมากรู้ไหมที่สำคัญมีของอยู่4ชนิดก็จะมีหัวหมูไก่แอบจดไว้ค่ะต้องจดไว้ค่ะหัวหมูนะครับหัวหมู3หัวต้องวางให้ถูกทิศด้วยนะหัวหมูต้องวางทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วก็ที่จำหลักๆคือไก่เนี่ยทิศเหนือไก่ทิศเหนือเป็นหลักอีก4ทิศนะคะก็จะเป็นหัวหมูเป่ายันเองใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยเคยกล้วยน้ำว้าสุกส้มโอด้วยไหมคะส้มโอด้วยมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนปลาสำคัญนะของที่สำคัญที่สุดใบสีเออใช่ใบสีใบสีนี่คือคนไม่รู้คือยังไงคะอาจารย์นี่ใบสีตรงกลางนี่ใบสีใบสีแล้วก็เนี่ยพวกรองเจ้าสำนักอาจารย์อุเทนอาจารย์เกื้อกูลใช่ไหมมีกี่คนนะคะอาจารย์แล้วผมก็อยู่นู่นไงผมก็แอบดูอยู่ข้างหลังผมว่าเปรียบเพื่อนนะ10 คนนะคะช่วยกันไม่ใช่หรอกมาช่วยกันนี่ก็อาจารย์นัทอาจารย์นัทเห็นไหมครับเนี่ยวางหัวหมูอยู่นะเนี่ยก็พับไปเรื่อยๆครับได้เลยใบสีเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนคือเช้าอ่ะสัก8 โมงกว่าเราก็จัดกันแล้วใบสีนี่เปรียบเสมือนที่อาจารย์เคยพูดคือเป็นพระมาลาของสมเด็จองค์ปฐมตรงนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีดียังไงนี่อาจารย์อาคมแล้วก็นี่ในบ้านอาจารย์ในไม่ที่อาคมเย็นสบายที่อาคมยืนพนมมืออยู่นี่เขายืนอยู่ที่จุดดำขำสังเกตนะยืนอยู่จุดดำขำกระต่ายตาทิพย์อาจารย์อ้อใครคิดถึงก็ดูภาพไปก่อนนั่นแหละครับรองเจ้าสำนักอาจารย์ไก่นี่แล้วนี่คือลูกแก้วที่พระธาตุเสด็จของพี่คนนี้เขาอยู่ลพบุรีค่ะเป็นยังไงเขาไปเช่ามาจากไปรษณีย์แค่คืนเดียวเนาะอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเล่าตอนท้ายเพราะว่าภาพเขาจะรันไปเรื่อยๆอันนี้อาจารย์ก็กำลังสัมภาษณ์อันนี้ก็เริ่มพิธีละจับสายสินเริ่มพิธีละก็อาจารย์ก็เริ่มเป่ายันจักรพรรดิละวงสูงเสร็จอาจารย์ดำขำก็ช่วยเนี่ยอาจารย์ก็จะเข้ากรรมฐานเป่ายันหลวงพ่อแช่มท่านก็มาไงเป็นเจ้าพิธีหลวงพ่อแช่มจะครอบไปที่อาจารย์ละนะครับถ้าใครได้ทุกคนก็จะจับสายสินเองนี่ครับพอเสร็จพิธีอาจารย์ก็จะลงเอาพระขันวันนั้นใช้พระขันพระขันลงยันก็อาจารย์ก็จะลงให้แต่ละคนก็ไม่แต่ละคนยันจะไม่เหมือนกันใช่ก็แล้วแต่แล้วอาจารย์จะไก่ทักจันไก่ว่าใครต้องไปทำอะไรมีเรื่องอะไรติดขัดอ๋อค่ะเนี่ยครับนี่ก็ผมอาจารย์เล็กอาจารย์จิ๋วนี่ก็อาจารย์จิ๋วใช่ไหมอาจารย์จิ๋วอาจารย์หยกนั่นแม่ของอาจารย์อันนี้แม่อาจารย์นัทใช่ไหมใช่แล้วนี่อาจารย์อาคมและพี่ที่อยู่ลพบุรีอาจารย์จิ๊บใช่ป่ะใช่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 นี่พี่ที่อยู่ลพบุรีใช่ก็ลงทีละคนเลยนะลงจนครบเลยนะแล้วก็พรมน้ำมนต์เนี่ยทุกคนมาเท่ากันหมดครับไม่มีใครก่อนหลังนะคือก็เอาตามที่ใครอยู่แถวหน้าก็เข้าแล้วก็ออกมาเสร็จแล้วอาจารย์ไก่ก็จะรวมเงินทำบุญอันนี้ก็ไปปล่อยปลาส่งไปวัดไม้ลวกวัดลาดยาววัดลาดยาวใช่วัดลาดยาวก็มีจะมีงานบุญสำคัญนะครับเดี๋ยวช่วงหลังอันนี้ก็ภาพไปเรื่อยๆโอเคอันนี้ก็อาบน้ำมนต์อาจารย์โอก็จะเป็นคนอาบน้ำมนต์ผู้ที่อาจารย์ทักหรือใครที่อยากจะอาบอันนี้ฟรีในพิธีอาจารย์ไก่ยังมาอาบเลยอาจารย์จิ๊บส่วนมากกับพวกเราอะรู้ดีอาฟรีแล้ววิ่งมาก่อนเลยอาจารย์จิ๋วก็อาบอาจารย์จิ๋วด้วยอาจารย์หนุ่ยนั่นแหละโดนเต็มๆเลยคราวที่แล้วสีแดงใช่ใช่คราวที่แล้วจะเป็นนิมิตนะว่าสีแดงอาจารย์ไก่ก็อาจารย์เอก็ลงเห็นไหมอาจารย์อันนี้ต่อเขาเรียกต่อเส้นแล้วก็ลงหน้าทองอันนี้แหละลงหน้าทองตัวจริงแล้วบางคนก็ได้สาลิกาลิ้นทองไปนี่อาจารย์ไก่ก็มาช่วยไงหลังกรรมให้ใช้ไม้เท้าอาจารย์นัดใช่ไหมใช่ไม้เท้าพญานาคอาจารย์ไก่ก็มาสงเคราะห์ก็คือช่วยกันแต่หลายคนคือไปงานเดียวท่านได้เทียบเลยเต็มเลยได้ครอบกันเต็มเลยอ้าวนี่อาจารย์โออาจารย์โอก็ใช้มีดหมออันนี้ลงหน้าทองลงวิชากอกแก้วลงวิชาหน้าทองอาจารย์โอก็ลงให้โอเครู้สึกภาพจะหมดละค่ะอาจารย์แนะนำลูกแก้วค่ะทำไมคะพี่คนที่เขาเช่าไปทีนี้เป็นลูกแก้วใช่ไหมค่ะน้องเจก็อยู่แต่ว่าน้องเจไม่เห็นใช่ไหมเจลงเห็นไหมวันนั้นไม่เห็นเจไม่เห็นมั้งคืออย่างนี้จะบอกให้ฟังแล้วเขาอะ
มีเพื่อนใช่ไหมชอบนั่งกรรมฐานไงใช่ครับแล้วชอบวัตถุมงคลชอบลูกแก้วใช่เพราะว่าวัดท่าสูงท่านก็ดังแก้วมณีรัตนะใช่ไหมของแก้วของหลวงพ่อฤาษีไงจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปฐมท่านทำให้ดังนั้นเขาก็แนะนำพี่ว่าถ้าชอบเนี้ยไปดูที่ไปรษณีย์สิอาจารย์เอก็ลงไว้แกไปแกก็เห็นอยู่นะว่าพุทธคุณดีเหมือนกับแกสัมผัสได้แกก็บูชามาแล้วตกกลางคืนอ่ะได้ยินเสียงตึ้งแกนั่งกรรมฐานก่อนเปรี้ยงที่ลูกแก้วแกได้ยินแกบอกเอ๊ะหรือลูกแก้วเป็นอะไรแกก็สงสัยอ่ะกลัวว่าลูกแก้วแตกหรืออะไรไปดูแกก็เห็นอะไรขาวๆอยู่ในมาส่องเอ้าเป็นพระธาตุจริงๆอันนั้นเคลือบแล้วนะใส่กรอบแล้วด้วยมันไม่น่ามีไงไม่ว่านี่เข้าไปได้แกก็นั่งไปอีกสักพักนึงเปรี้ยงอีกเสด็จมา2องค์แกก็เลยบอกแกก็ไม่ทำอะไรนะแกก็มาให้อาจารย์เอแล้วก็มาเข้าพิธีก็พวกเราก็อยู่ในนั้นอาจารย์เอก็เลยอธิบายบอกว่าอันเนี้ยแล้วแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมท่านจะสงเคราะห์คือพี่คนเนี้ยเขาชอบนั่งกรรมฐานด้วยไงแต่ผมสังเกตนะสมัยวัดท่าสุงอะพระคำข้าวพระหังมาหรือแม้แต่สมเด็จองค์ปฐมอะที่เป็นรูปหล่อนะองค์ใหญ่องค์เล็กหรือแม้แต่รูปหล่อหลวงพ่อครับพระท่าเสด็จหลายคนเขาก็ส่งภาพไปหลายคนก็เก็บไว้เงียบๆแล้วที่ผมเคยเห็นเนี่ยคนรู้จักเลยสองคนนะโอ้แต่สองคนนี้แบบต้องบอกเลยว่าแบบเป็นคนดีแล้วก็ปฏิบัติแบบ เขาได้มโนมยิทธิแบบผมว่าไปแบบเต็มตัวได้เลยนะมีผู้หญิงพี่ผู้หญิงหยิบพระคำข้าวมาผมดูตกใจเลยพระธาตุเนี่ยดันออกมาจากข้างในองค์พระนะเป็นเม็ดนึงเลยแต่พี่ผู้ชายไม่มีนะแต่เป็นดีทั้งคือดีทั้งคู่อ่ะดีคนละแบบแล้วเขาก็ไม่ได้เสียกำลังใจคืออันนั้นคือเห็นกับตาคือหลายอย่างผมเนี่ยถ้ามีประสบการณ์ผมพร้อมจะเล่าให้ฟังเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีประสบการณ์นะบางทีฟังมาผมเป็นพวกชอบพิโซดค่ะจริงๆค่ะมี SMS เข้ามาค่ะอาจารย์เล็กจากคุณพนพเกิดวันเสาร์ขึ้น9ค่ำเดือน9เวลา10อภิเถาะค่ะอยากถามเกี่ยวกับต่อเติมบ้านแล้วก็เรื่องลูกครอบครัวค่ะอาจารย์วันเสาร์ต่อเติมบ้านเนาะเอาอย่างนี้ถ้าจะต่อเติมเนี่ยทำได้ทำได้แต่ว่าก่อนต่อเติมนะครับก่อนที่จะเริ่มเคาะหรือเริ่มทุบอ่ะอยากจะให้ตั้งโต๊ะปูผ้าขาวแล้วก็หัวหมู1หัวน้ำโหล1น้ำเปล่าโหล1เปิดฝานะทำวันที่ไม่ใช่วันพระวงคือวงสวงเดี๋ยวติดปากท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณใช่ๆเพราะท่านเป็นท่านดูแลตรงนั้นอยู่ตรงมหาราชแล้วท่านดูแลพื้นที่บ้านที่อยู่บ้านคุณพนพอยู่ต่อเติมบอกท่านเลยว่าขออนุญาตต่อเติมท่านเพราะบางทีเราต้องไปเคาะไปโดนอะไรไงให้ท่านคุ้มครองให้ท่านโดนบันดาลให้ช่างที่เราหามาก็ดีหรือว่าเราจะต่อเติมก็ดีให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหัวมือหนึ่งหัวน้ำหนึ่งโหลนะครับน้ำเปล่าน้ำกินเราเนี่ยเปิดฝาก็แล้วก่อน10โมงเช้าตั้งการแจ้งตั้งการแจ้งก็ได้ในบ้านก็ได้ปูผ้าขาวขอปูผ้าขาวท่านบอกให้ปูผ้าขาวนะก่อน10โมงเช้าที่ไม่ใช่วันพระไม่ใช่วันพระใช่ครับแล้วบ่าย2ลามาทานถ้าไม่ทานก็เอาไปแจกใครก็ได้ลูกหลานก็ได้น้ำนั้นเป็นน้ำมนต์เอาไปพรมบ้านก็ได้กินก็ได้อาบก็ได้เดี๋ยวท่านว่าอะไรวะขอไปพอดีภาษาโบราณนิดนึงท่านบอกว่าบ้านนี้ท่านดูแลอยู่ดีอยู่แล้วใช่ครับคือถามว่าถ้าไม่ทำอันนี้ต่อเติมก็ต่อเติมได้ไงแต่มันอาจจะขุกขักนิดหน่อยจะติดขัดเรื่องผู้รับเหมาให้พร้อมสร้างแล้วมีเรื่องงบอาจจะบานปลายถ้าบอกอาจจะดีคือเอางี้เลยบวงสรวงถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ติดต่อผู้รับเหมาที่มาทำนะบวงสรวงก่อนเลยบอกท่านเลยให้เราเจอคนที่ดีไงทุกอย่างเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเงินซ้ำซ้อนเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็มันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าทั่วโลกเขาประหยัดกันฝืดนิดๆมันก็ของเรายังไปได้ทีนี้เรื่องลูกเรื่องลูกเรื่องลูกนะครับก็จริงๆเรื่องลูกไม่มีปัญหาหรอกครับเพียงแต่ว่าคุณพนมเนี่ยกังวลเกินไปลูกเป็นคนดีนะครับเพียงแต่ว่าเขามีโรคของเขาอะโรคส่วนตัวไม่ใช่เชิงโรคส่วนตัวคือเขามีความคิดเห็นของเขามีเด็กสมัยใหม่ใช่แต่ว่ามันเรื่อง
ความไม่เข้าใจกันลูกไม่ต้องห่วงครับเขาเอาตัวรอดได้ไม่ต้องห่วงนะครับให้อิสระเขาเป็นเพื่อนเขานะครับพ่อแม่กังวลเกินไม่มีอะไรไม่มีอะไรลูกเขาดีนะครับกตัญญูนะครับแต่ให้ระวังเรื่องลูกเกี่ยวกับเพื่อนของเขาจะมีปัญหากับเรื่องกับลูกนะครับให้เลือกคบเพื่อนนิดนึงนะครับนะครับส่วนครอบครัวไม่มีอะไรครับครอบครัวดีนะครับแนะนำก็คือพากันไปหาเวลาไปอันทำบุญด้วยกันบ่อยๆนะครับที่ไหนก็ได้ทำบุญอะไรก็ได้นะครับเราจะดีครอบครัวนี้ในบ้านแนะนำอีกนิดนะครับหาดอกกุหลาบถ้ามีหิ้งพระนะครับเอากุหลาบมาถวายพระบ่อยๆนะครับกุหลาบสีอะไรสีแดงนะครับสัก10ดอกนะครับจะเสริมเรื่องความใช่จะเสริมเรื่องความรักในครอบครัวนะครับอาจารย์เล็กมีอะไรเสริมบ้านนี้นะเห็นท่านมาบอกว่าถ้าบวงสรวงท่านเดือนละครั้งนะอ๋อบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นพระภูมิที่ดูแลอยู่ที่ดูแลอยู่ท่านเป็นหนึ่งในชาวจตุมาราชทั้งสี่และเป็นประธานด้วยนะใช่ครับท่านบอกว่าบวงสรวงท่านดีๆบ้านนี้จะรวยใช่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าไม่ติดขัดอะไรนะสักเดือนละครั้งเดือนละครั้งเอาที่ไม่ตรงกับวันพระนะครับคือจะวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้หมดเลยเอาตามที่คุณพนบสะดวกบ้านนี้ท่านไม่ชอบเสียงดังนะครับพยายามอย่าให้เสียงดังนิดนึงในหลังนี้เห็นแล้วอย่าเสียงดังนะครับถ้าบางทีเดี๋ยวท่านมาเตือนไงก็อย่างที่บอกไงเดี๋ยวจะนึกว่าเอ๊ะมีอะไรแต่จริงๆไม่ใช่บางทีเป็นเจ้าที่ที่บ้านมาภูมิที่บ้านอันนี้มาย้ำ SMS กับหมายเลขโทรศัพท์กันอีกรอบนะคะ SMS นะคะ4642828ค่ะ4642828นะคะถ้าจะดูดวงโทรมารายการได้เลยครับถ้าจะดูดวงรายการสดนะคะโทรเข้าเบอร์มือถืออาจารย์เล็กเทวดาก็ได้ค่ะ0876031331นะคะอาจารย์เล็กเทวดานะคะ0876031331ค่ะอีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็นเบอร์ของอาจารย์โอพลังจิตนะคะ0970120591ค่ะอีกครั้งนะคะอาจารย์โอพลังจิตค่ะ0970120591ค่ะก็เบอร์รายการเบอร์รายการเบอร์รายการโทรสดถ้าอยากให้เราตอบสดนะคุยกันในรายการนะคะโทรเข้ามาได้ที่029423319ค่ะ029423319ค่ะแล้วเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะคะถ้าอยากโทรเข้ามาคุยกับเรานะคะ18006941545ค่ะอีกแล้วนะคะ18006945145ค่ะโทรฟรีนะคะค่ะคือทีมงานหรือว่าแม้แต่ลูกศิษย์อาจารย์เอนะแม้แต่อาจารย์เอเนี่ยเรื่องดูดวงนี่เราดูฟรีตลอดชีวิตนะใช่ดูฟรีครับแต่บอกนิดนึงอาจารย์เล็กเองหรืออาจารย์หนูเองก็ตามเนี่ยบางทีอ่ะบางครั้งอาจจะไม่ได้รับสายไม่ใช่ไม่รังเกียจนะคือผมติดงานอยู่ประชุมอยู่อย่างนี้นะครับเราไปตรวจงานอยู่ข้างนอกบางทีรับไม่ได้ก็พยายามโทรแล้วกันหลังเลิกงานดีกว่าใช่ไหมคะคือเราก็ถ้าสมมติโทรมาแล้วไม่ได้รับสายก็สักช่วงเวลานึงค่อยโทรมาอีกครั้งนึงอาจารย์หลังรายการก็โทรได้ก็ฟรีตลอดชีวิตอ่ะเราก็พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ท่านเนาะโทรจนพังไปเครื่องแล้วของผมจะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคืออย่างนี้บางทีบางท่านน่ะกลัวว่าเอ๊ะโทรมาเดี๋ยวอาจารย์ขายของเราป่ะอ๋อไม่เสียตังค์เขาป่ะให้เราไปทำนู่นนี่ไม่หรอกครับเพราะว่าอย่างอาจารย์เอเนี่ยท่านเป็นต้นแบบไงการบอกการสงเคราะห์ให้เราไปทำเองนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คือเหมือนกับเราสื่อเดี๋ยวนี้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะให้ไปทำแบบนี้ส่วนใหญ่เวลาสื่อจะเป็นเวลาปัจจุบันก็คือประมาณ 3-5 วันต้องให้รีบทำแล้วเท่าที่ผมดูนะก็ไม่ต้องใช้ตังค์เยอะหรืออะไรนะบางคนเนี่ยให้ไปไหว้พระก็มีเปลี่ยนน้ำพระก็มีบัตรกวาดหน้าบ้านก็มีไปอุดรูรั่วที่บ้านก็มีเรื่องหงจุ้ยเรื่องอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราสื่อณขณะนั้นท่านจะบอกอะไรใช่ครับทีนี้เรามาพูดในต่ออะไรแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ลูกแก้วใช่ไหมอาจารย์มีเรื่องเยอะเลยนะคืออย่างนี้เนื่องจากว่าพูดจริงๆเลยนะอาจารย์เอเนี่ยขออนุญาตครับอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยผมดูรายการเนี่ยผมกว่าจะโทรหาอาจารย์เนี่ยครึ่งปีนะผมก็ดูอาจารย์ตอบดูอะไรผมก็เหมือนกับโทรไปทดสอบเหมือนกันแล้ว
ครั้งแรกที่ตัดสินใจโทรเลยใช่มั้ยคะคือที่ตัดสินใจโทรเนี่ยตอนนั้นอยากรู้เรื่องบ้านแล้วก็อยากจะซื้อบ้านไงที่เล่าตอนแรกใช่พอโทรไปเสร็จทีนี้ไม่ใช่ตัดสินใจโทรแล้วต้องโทรเพราะว่าอะไรรู้มั้ยจับกรรมนายเวรเล่นงานใช่ๆคอนี่โอ้โหมันโดนบีบคอปวดหลังทำไมอะคะอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรถึงวาระถึงวาระคือถึงเวลาถึงวาระที่ต้องให้อาจารย์เอสงเคราะห์ขนาดผมเนี่ยนะไปวัดท่าสูงบ่อยถามว่าพอรู้อะไรบ้างไหมก็รู้ก็อธิษฐานก็ได้แบบหนึ่งไงแต่ว่าเหมือนงูปลาปลาได้บ้างแต่ถามว่าผมกลัวไหมผมก็ไม่ได้กลัวนะก็เหมือนหลวงพ่อบอกอ่ะตัดสินใจเลยลุยเลยลุยตายก็ตายก็มีแค่เพียงแต่ช่วงนั้นผมมีภาระผมต้องดูแลแม่ผมไงผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยต้องสู้กันก่อนโทรหาอาจารย์เอเลยอ้าวอาจารย์โอ๋พอดีมีสายมี SMS เดี๋ยวให้อาจารย์ตอบแล้วกันเดี๋ยวผมเล่าต่อเดี๋ยวลืมแม่กำลังฟังเพลินเลยเดี๋ยวต่อสนุกเรื่องอาจารย์เอนี่สนุกนะคะเกิดวันที่25 มีนาคม 2519ค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องเลื่อนตำแหน่งอะค่ะจากจังหวัดระยองอาจารย์โอ๋น่าจะทำเกี่ยวกับอาชีพราชการเนาะนะครับเรื่องตำแหน่งนะครับผมดูนะครับเกณฑ์เรื่องตำแหน่งเนี่ยช่วงนี้มีประมาณ 70% นะครับมีคู่แข่งพอสมควรเลยล่ะพอสมควรนะครับแล้วเขาก็จริงๆคุณอะไรคุณมุกเป็นคนที่มีความสามารถอยู่ในข่ายที่ได้รับการพิจารณาในการเลื่อนตำแหน่งนะครับเสริมดีกว่าให้ดีที่สุดนะครับในยุคผมจะไม่บอกว่าได้หรือไม่ได้แต่ผมว่าให้คุณมุกไปเสริมดีกว่าหาสิงรู้จักสิงไหมครับสิงที่ไหนก็ได้อาจารย์เอมีไหมเนี่ยสิงแบบไหนสิงที่เป็นงาแก่หรือเป็นโลหะอะไรก็ได้หาสิงมาติดตัวไว้นะครับหาสิงราชสีสิงหรือราชสีก็ได้ติดตัวไว้นะครับจะเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณมุกเองนะครับช่วงนี้เป็นไปได้หาไปใน 3-5 วันนะครับถ้าเสริมแล้วดวงจากที่ผมดูทีแรกก็ 70% จะขึ้นไปถึง 80-90% โอกาสจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งมีสูงนะครับและที่สำคัญคุณมุกนะครับท่านบอกว่าให้ไปปล่อยปลาช่อนค่ะสัก3ตัวนะครับถังกระทาสัก3ถังให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับค่ะนะครับค่ะคุณมุกก็เอาสิงมาแล้วที่สำคัญหาสิงติดตัวไว้หาสิงติดตัวแล้วก็ปล่อยปลาแล้วสังฆทานนะคะก็ผู้หญิงก็เอาเล็กๆอ่ะเนาะใช่นะครับก็เอาที่เหมาะสมนะครับสิ่งนี้เป็นการเสริมเรื่องตำแหน่งเรื่องของการงานไปดูวัดไหนก็ได้เนาะใกล้บ้านแถวบ้านผมไม่แน่ใจอยู่ที่ไหนก็อยู่ระยองนะครับระยองโอ้หลวงปู่ข้ามปะเออหลวงปู่ข้ามเป็นแพะไม่ใช่ไม่รู้หาสิ่งมาแล้วกันนะครับหาสิ่งที่ไหนที่ในที่กาญจน์ที่สะดวกนะครับจริงๆของอาจารย์เองก็มีสิ่งนะก็ต้องติดต่อผ่านอาจารย์เองไม่ก็ลองโทรไปปรึกษาอาจารย์นัทใช่อาจารย์นัทจะอยู่พื้นที่ชลบุรีใกล้ๆแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยคือต้องหาสิ่งมาของพี่เนี่ยของพี่มุกเนี่ยผมเห็นนะเป็นหลวงพ่อโสธรคุ้มครองอยู่ด้วยนะครับโอ้ระยองที่จริงไปแนะนำไปไหว้หลวงพ่อโสธรก็ดีใช่แวะไปถ้ามีโอกาสก็แวะไปหาหลวงพ่อโสธรนะครับไปกราบขอพรท่านเรื่องตำแหน่งนะครับแล้วก็บนท่านหรือง่ายๆนะเอาไข่ต้ม10ฟองขอเปิดให้เรียบร้อยไปขอพรท่านเรื่องงานก็จะเสริมอีกก็จะเสริมหาสิ่งแล้วไอ้ว่าหลวงพ่อสุนทรแล้วอาจนี้อัดเต็มที่เลยจะขึ้นไปถึง 95% โอกาสได้รับปล่อยปลา3ตัวปลาช่อนใช่มั้ยคะคือที่บอกปลาช่อนสังฆทานเนี่ยก็คือที่ผมเห็นมีเจ้ากรรมดึงไว้อยู่อ๋อบุตรที่แทนเจ้ากรรมก่อนที่ขัดจังหวะจะได้ใช่เขามาขัดไงขัดแค่นิดหน่อยคือพอเคลียร์เรื่องเจ้ากรรมเสร็จแล้วก็เสริมดวงตัวเองขึ้นมาอัพขึ้นมาค่ะก็รีบไปปล่อยปลาซ้อนนะคะแล้วก็สังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะวันที่25มีนานี้ก็ใกล้วันเกิดคุณมุกแล้วนะคะมีเคล็ดอะไรที่จะเสริมดวงครบรอบวันเกิดอะไรอย่างนี้ป่ะคะสำคัญนะครับค่ะไม่ใช่แต่วันคล้ายวันเกิดวันเกิดมันมีครั้งเดียวโอเคค่ะวันคล้ายวันเกิดสำคัญที่สุดนะครับคุณมุกนะครับใกล้วันเกิดเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามนะครับวันเกิดตัวเองสิ่งแรกที่ควรจะไปทำนะครับไปหาเลยคุณแม่กับคุณพ่อไปกราบเท้าท่านนะครับเอาพวงมาลัยไปให้ท่านเอาเงินไปให้ท่านล้างเท้าท่านได้ก็ยิ่งดีนะครับเอาน้ำสะอาดใส่กุหลาบนิดนึงล้างเท้าท่านแล้วเอาน้ำนั่นแหละมาอาบจะเป็นมงคลกับชีวิตของคุณมุกเอง
ทุกคนถ้าทำได้ทุกคนทำได้ครับไม่จำเป็นต้องวันเกิดทำวันไหนก็ได้มีโอกาสเข้าไปแต่วันเกิดตรงนี้อย่าพลาดรีบไปเลยแล้วถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วอะคะก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านทำบุญให้ท่านไปเที่ยวฟงกับแฟนไม่ใช่สิ่งสำคัญคุณแม่คุณพ่อสำคัญที่สุดทำตรงนี้ดีกว่านะครับเลี้ยงเพื่อนที่หลังก็ได้เพื่อนก็เวลาสนุกสนานเฮฮาแต่ว่าคนที่เจ็บที่สุดตอนที่เราเกิดเนี่ยคือใครคุณแม่คุณพ่อท่านรุ่นเราตลอดเวลาเลี้ยงเราจนโตไปกราบท่านดีกว่าค่ะครับทำภายใน 3-5 วันนะคะคุณมุกใช่ครับเรื่องเสริมการงานเนาะการงานค่ะอาจารย์เล็กมีเรื่องอะไรจะเล่าอีกไหมคะอาจารย์คือเหตุของความเจ็บป่วยโทรหาอาจารย์โทรผ่านรายการเหมือนกันโทรไม่ติดครับเพราะว่าสายเยอะตอนนั้นอาจารย์เล็กมีเทคนิคอะไรอ่ะคือผมเนี่ยนะพูดจริงผมก็เตียงผ้าใบมันนอนนะได้ไม่มีเลยแล้วก็ต่อสายอัตโนมัติเลยนะใช้โทรศัพท์มือถือเอาละติดไม่ติดจนเวลาเหลือท้ายๆนะอธิษฐานพระพุทธเจ้าออกมาถมเลยบอกให้ติดเถอะลูกแย่แล้วไม่ไหวแล้วติดครับโอ้โหอาจารย์เอทักเลยระวังเจ้ากรรมนายเวรนะเกาะอยู่ที่คอกันที่หลังบอกคือที่คอเนี่ยมันหนักมากแล้วไงแบกเต็มหลังเลยแบกคอเต็มที่คอเลยว่าเหมือนถูกบีบคอหน้าดำใช่เสร็จแล้วผมก็บอกตอนนั้นอาจารย์เอแนะนำบอกมีมีดหมอแก้กรรมช่วงแรกๆอาจารย์ออกมีดหมออย่างเดียวแต่นี่เป็นชุดแก้กรรมมีดหมอจะเป็นด้ามีดหมอไม้ตะเคียนด้ามข้างๆสองด้ามเสร็จแล้วผมก็บอกอาจารย์ผมก็ห้อยมีดหมออาจารย์อยู่นะที่เอวอาจารย์บอกแล้วใส่ประจำไหมบอกก็ใส่แต่บางทีมันหลุดบอกนั่นแหละช่วงจังหวะที่หลุดจังหวะที่หลุดเนี่ยเจ้ากรรมมันก็เข้ามาเองไงทีนี้มันก็เอาหนักกว่าเก่าสิเพราะเราไปขับมันอะช่วงแรกอะเพราะตอนหลังก็เลยรู้ก็อธิษฐานลงปฐมแล้วก็เลยบอกเอ้าอย่างนี้ก็มัดให้มันแน่นเลยเอาเชื่อไหมว่าคืนเดียวนะหายเลยอะเหมือนกับอาจารย์ช่วยด้วยไงพอองค์ผมรู้แล้วจากนั้นผมก็มาหาอาจารย์นะคือตอนหลังพอแม่เสียมีเวลานะก็มาอาจารย์ที่บ้านอาจารย์ก็คือเจอหน้าอาจารย์ก็ทักก่อนก็ถูกอะแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับที่บ้านอย่างนี้อาจารย์ขอได้ขออนุญาตนะคะอาจารย์เล็กตัวนี้ค่ะถ้าเราจะแนะนำท่านผู้ชมนะคะว่าแบบถ้าสนใจคนคืออันนี้มันเป็นชุดแก้กรรม VIP ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเดิมมีดหมอเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่เนาะทีละชิ้นไงหลังจากนั้นเนี่ยผมไปได้เบี้ยแก้คือชอบเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันแก้พวกไสยศาสตร์พวกของไม่ดีมีดหมอนี่กันมีท้าวเวสสุวรรณใช่เบี้ยแก้นี่มีพระพรหมโยเบี้ยแก้คือตัวนี้ใช่ไหมคะคล้ายๆจะต้องเป็นเบี้ยชันหมากครับอันนี้เป็นเบี้ยชันหมากเป็นชนิดนึงเป็นชนิดนึงคล้ายแบบนี้คล้ายๆเป็นเบี้ยอย่างนี้แหละแต่จะเป็นอีกตัวนึงค่ะแล้วเบี้ยชันหมากตัวนี้ช่วยเกี่ยวกับอะไรอะคะโอ้รักษาโรคอันนี้สารพัดอันนี้แรงกว่าเบี้ยแก้เป็นหลายสิบเท่าอ๋อค่ะคือเบี้ยแก้นี่อาจารย์ทำทั่วไปแต่เบี้ยชันหมากเนี่ยท่านทำเฉพาะเป็นวาระหมดแล้วมีไม่เยอะผมก็ตอนนั้นก็ที่อาจารย์ทักไว้เรื่องหลังไงปวดเอวโอ้ยเอามาห้อยทำไมยิ่งห้อยยิ่งปวดอ่ะร้องปวดเลยจริงๆนะทำไมยิ่งห้อยยิ่งปวดเนี่ยค่ะนึกสงสัยเอาแล้ววะเอาแบบหลวงพ่อฤาษีบอกสู้ไปไหนขอตายถ้าเราตายไปเขาทรมานเราไม่ได้แล้วไงใช่เอาไปเลยตอนนั้นผมไม่ห่วงแล้วแม่ผมไม่อยู่แล้วไม่ห่วงอะไรแล้วค่ะปวดมากเลยนะเชื่อไหมผมก็นั่งสมาธิเลยห้องพระบอกพระพุทธเจ้ามาถมเลยลูกลาแล้วไม่ไหวแล้วก็มันทรมานอ่ะจริงๆมันต้องเด็ดขาดตรงปรากฏว่าอะไรรู้มั้ยมันต้องเจออย่างงี้อยู่ดีๆมันหายไปมันปวดปั๊บแล้วมันหายไปเฉยๆเลยนะก็มาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็ปวดหรอกบอกนั่นแหละเขาก่อนไปเขาก็เอาเราก่อนให้เรารู้ว่าคือเราไม่รู้ไงว่าชาติที่แล้วหรือชาตินี้เราทำอะไรไว้บ้างใช่ป่ะค่ะเพราะว่าตั้งแต่เล็กๆเราจะไปรู้ได้ยังไงเราก็ไม่รู้อ่ะค่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็มาหาอาจารย์ไงอาจารย์ก็ลงหน้าทองลงอะไรยันบทนี้ที่ผมได้ตังค์อ่ะผมรู้สึกเป็นคนแรกเลยนะตอนไปพิธีเป่ายันเมื่อก่อนอาจารย์เป่าปีละครั้งวันไหว้ครูจะเป็นวันวิสาขาอย่างเดียวปีละครั้งฟรีผมเนี่ยถูกทักเลย
โอ้อันนี้หาเงินเก่งก็จริงแต่ไม่เหลือใจดีช่วยคนอื่นหมดอาจารย์จับไปเขียนถ้าผมจำไม่ผิดนะต่อเส้นให้ปิดเลยครับเรื่องเงินรั่วต่อเส้นนี่แหละยันปลดหนี้แต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้นะพอทุกคนไปขอบ้างอาจารย์ลงให้บ้างอาจารย์บอกนี่เลยสองสามเนี่ยประจำอาจารย์บอกไม่ได้แล้วแต่องค์ปฐมท่านจะให้ลงแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เก็บเงินอยู่นะคือเหมือนกับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราระลึกตลอดไงเวลาเราจะช่วยใครหรืออะไรก็เหมือนมีอะไรเตือนนิดนึงแล้วพอล่วงมาจากนั้นรู้สึกตุลาใช่ไหมอาจารย์เริ่มวันเกิดอาจารย์เนี่ยอาจารย์เริ่มเป่ายันที่บ้านแล้วก็องค์ปฐมท่านก็มาส่งเคาะว่าให้เป่าทุกเดือนเพราะว่าท่านบอกว่าโอ้โหปีนั้นบ้านเมืองก็วุ่นวายอ่ะเนาะยังเป็นปีที่วุ่นวายยังไม่รู้กีฬาสีเยอะพวกเราคงกลัวไปโอ้โหไม่รู้เจออะไรแต่ก็ไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรคือเพราะเราได้ทุกสีตอนนั้นมีระเบิดที่ใกล้ๆบ้านอาจารย์ก็ไม่เป็นไรก็มีก็เจอเยอะระเบิดอยู่ก็ไปเข้าพิธีแล้วก็มันก็ได้อะไรดีๆมาเยอะไงก็เลยคิดว่าพิธีมันก็คงจะมีผลทีนี้ถามว่าพิธีเป่ายันครั้งที่26เนี้ยถ้าท่านผู้ชมที่ดูรายการหรือว่าลูกศิษย์เก่าๆหรืออะไรเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีเวลาไปลงทะเบียนทำยังไงก็โทรไปที่เบอร์อาจารย์ก็ได้เบอร์อาจารย์เอ0874500111ตรงหนึ่งครับพอดีใกล้หมดเวลาใกล้หมดเบรกแรกเบรกแรกนะครับเหลือกี่นาทีครับพี่ประมาณนาทีนะครับเอาเดี๋ยวเรื่องประสบการณ์เยอะแยะเลยของเดี๋ยวเรื่องเป่ายันมาพูดนอกจากอาจารย์ใช่เดี๋ยวเบรกที่สองนอกจากอาจารย์เอเป่าแล้วตอนนี้มีอาจารย์อีกท่านนึงตอนนี้พูดถึงคนลุกเลยอาจารย์ไก่สาริกามีจะคู่มาคุยกันเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันพิธีเป่ายันอาจารย์ไก่ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่อาจารย์เล็กมาต้องมีอะไรเล่าให้ฟังเยอะค่ะงั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกเราเบรกก่อนชมสิ่งดีๆแล้วพวกเราดื่มน้ำสักหน่อยนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราพบกันเบรกที่สองครับผมขออนุญาตครับ